สวัสดีครับผมแพทริกคุณนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาร้องเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแสดงมายากลถูกต้องครับมายากลให้กับทุกคนดูถือว่าเป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆขั้นระหว่างศิลปินวันนี้เลยแล้วกันนะฮะก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปของผมบ้างนะครับหรือว่าในรายการ America's Got Talent ก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายรอบที่2แล้วก็สิ้นเดือนนี้ผมจะบินไปต่างประเทศยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะฮะก็ในงานเปิดหมวกนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าน้ำมายากลเนี่ยต้องเสกกระต่ายออกมาแต่ว่าวันนี้ผมเอาไพ่มาหนึ่งสำรับนะฮะไพ่นี้เป็นไพ่สีน้ำเงินเห็นไหมครับสีน้ำเงินแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าไพ่สีแดงอาจจะดูสวยกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยเตรียมสแปร์มาเลยครับหนึ่งสองสามสีแดงสีน้ำเงินอันไหนดีกว่าฮะสีน้ำเงินอันนั้นสีแดงอ๋อไม่เป็นไรครับผมเอาสแปร์สำรับหนึ่งมาด้วยสีน้ำเงินใช้สีแดงแล้วกันนะครับวันนี้เราจะเล่นสไตล์มายากลเป็นมายากลที่แบบอินเทอร์แอคทีฟกับทุกคนผ่านหน้าจอนะครับก็ช่วงนี้ช่วงโควิดเราไม่สามารถเล่นมายากลต่อหน้ากันได้เพราะฉะนั้นเราจะลองเล่นมายากลผ่านจอกันดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนไพ่เข้ามาใกล้ๆอย่างนี้นะฮะสังเกตผมให้ดูก่อนว่าไพ่แต่ละใบในกองไม่ซ้ำกันนะฮะถ้าเกิดผมกรีดไพ่มาอย่างนี้อยากให้ทุกคนลองมองไพ่อยู่หนึ่งใบนะครับพยายามมองไพ่หนึ่งใบจำไว้นะครับ1 2 3อยากให้ทุกคนจำไพ่ใบนั้นเอาไว้ผมจะพยายามอ่านใจว่าไพ่ที่คุณเลือกตะเกียบเป็นใบอะไรผมรู้สึกว่าไพ่เนี่ยน่าจะเป็นไพ่สีดำถูกต้องไหมครับมันน่าจะเป็นสีดำเป็นโพดำน่าจะเป็นเลขที่ผมว่าน่าจะเป็น5ข้าวหลามตัดถูกต้องไหมครับอะไรนะไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคอาจจะใกล้เคียงนะครับแต่อยากให้ทุกคนลองจินตนาการไพ่นั้นนะค่อยๆเปลี่ยนดูเลขห้านะครับ1 2 3ค่อยๆเปลี่ยน9โพดำนะครับไพ่ที่คุณเลือกไว้คือ9โพดำถูกต้องไหมฮะโอเคก็วันนี้จะมาเล่นมายากลแบบสไตล์อินเทอร์แอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นผมได้เตรียมมาอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะให้กับทุกคนเลยไปดูกันนะครับโอเคคราวนี้เราจะเล่นมายากลร่วมกันผ่านจอนี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนเอานิ้วชี้แตะที่หน้าจอนะครับแตะผมหน่อยครับโอเคเอาออกแล้วนะครับโอเคด้านข้างผมนะครับผมจะมีศิลปินทั้งหมด16ท่านนะครับก็เห็นได้ว่าจะมีศิลปินชายศิลปินหญิงนะฮะผมจะลองดูว่าวันนี้ผมจะสามารถอ่านใจผู้ชมผ่านจอได้หรือเปล่านะฮะจะมาลองมาดูดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับเอานิ้วแตะไว้ที่ศิลปินชายผมเลย1คนครับเลือกคนไหนก็ได้ครับเอานิ้วแตะไว้เลยครับศิลปินชายคนไหนก็ได้ครับที่คุณชอบแล้วเรามาเริ่มกันนะฮะโอเคหลังจากที่เอานิ้ววางไว้แล้วผมอยากให้ทุกคนเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาไปศิลปินหญิงที่ใกล้ที่สุดครับเลื่อนเลยครับเลื่อนแล้วใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับอยากให้ผู้ชมเลื่อนขึ้นหรือลงไปศิลปินชายที่ใกล้ที่สุดครับเลื่อนเลยครับถ้าเกิดว่าสุดจอก็สามารถขึ้นไปฝั่งได้โอเคหลังจากนั้นนะครับผมอยากให้ผู้ชมเลื่อนเป็นแนวเฉียงนะครับเป็นเฉียงด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็ได้ไปศิลปินหญิงที่ใกล้ที่สุดของผมหน่อยหนึ่งคนโอเคตอนนี้ทุกคนนิ้วน่าจะอยู่ที่ศิลปินหญิงแล้วใช่ไหมครับครั้งสุดท้ายนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเอานิ้วเลื่อนลงหรือไปทางขวาให้กับศิลปินชายที่ใกล้ที่สุดของผมหนึ่งคนนะครับโอเคเรียบร้อยใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนหวังว่าทุกคนจะมาหยุดที่ศิลปินชายละเริ่มต้นในแต่ละคนอาจจะเลือกไม่เหมือนกันผมก็ไม่มีทางที่ผมจะรู้ได้แต่ผมคิดว่าศิลปินที่คุณเลือกเนี่ยน่าจะชื่อบิลกินใช่ไหมครับโอเคถ้ายังไงก็ตามนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมวันนี้แล้วก็ยังไงก็ตามไปฟังบิลกินกันเลยดีกว่าไป